รายการเฟรนด์ทริปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่1โดยเครือข่ายที่ดีที่สุดของเรา AIS 3G The Falsies ขนตาปลอมแบบแท่งจาก Maybelline New York เครื่องสำอางอันดับ1ของโลกเปิดความสุขให้ชีวิตเปิดโคกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเฟรนด์ทริปกับวันหยุดนักขัตฤกษ์17เมษายนวันหยุดชดเชยในช่วงสงกรานต์ปีนี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเที่ยวในแบบที่เรียกว่าเฟรนด์ทริปหลบร้อนรักโลกแอดเรนฮิลสุขุมวิท47ซึ่งเรนฮิลที่นี่นะครับก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งแรกกลางใจเมืองที่มีคอนเซปต์รักโลกด้วยการใช้น้ำที่ไหลทิ้งจากเครื่องปรับอากาศนะครับนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่จะเอามาใช้ในด้านไหนนะครับก็ต้องติดตามได้ในรายการครับส่วนวันนี้สาวน้อยโตของเราก็ขอฉายเดี่ยวครับเพราะว่าในโน้ตของเราเนี่ยติดภารกิจด่วนแต่รับรองว่าวันนี้ได้อัปเดตสถานที่ใหม่ๆในเรนฮิลทั้งชิมและช็อปพร้อมกับสาระและความสนุกของวันนี้เต็มอิ่มในแบบเฟรนด์ทริปอย่างแน่นอนครับก่อนจะไปลุยกันนะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับก็ขอเวลาให้สาวน้อยโตของเราได้ไปเติมพลังกันก่อนครับกับที่นี่โอปองแปงซึ่งก็อยู่ด้านหน้าของทางเข้าเรนฮิลนั่นเองนะครับกับเมนูพิเศษเพื่อสุขภาพรับซัมเมอร์จะเป็นอะไรนั้นสาวน้อยโตของเรารออยู่แล้วล่ะครับเอาละครับมาพูดถึงเมนูกันดีกว่าคือความพิเศษของเมนูอาหารที่นี่จะเป็นลักษณะของซีโร่แกรมทรานส์แฟตนะคะก็คือเหมือนกับเป็นแบบไดเอทอย่างเงี้ยแหละดีต่อสุขภาพในเรื่องของหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรแบบนั้นคือโอบังแปงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเขามีมากว่า15ปีแล้วแต่ความต่างของที่นี่คือว่าถูกตั้งอยู่ที่เรนฮิลล์พูดที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของรักโลกบอกคุณผู้ชมว่าเมนูที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีเฉพาะในช่วงของหน้าร้อนคือซัมเมอร์แล้วที่สำคัญคือเขามีที่มาที่ไปคุณผู้ชมอย่างแบบว่าอย่างตัวเบอร์รี่ตัวนี้จะมีเบอร์รี่นี้ทั้งหมด6ชนิดเพราะว่าอย่างช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอะไรแบบอยากให้เปรี้ยวๆแบบว่าจิ๊ดจ๊าดสดใสแบบซัมเมอร์ไปถึงขั้นขนาดตัวแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ที่เป็นแบบพ็อกพูเนี่ยนะคะเป็นบาร์บีคิวเนี่ยเพราะว่าบอกว่าฝรั่งในช่วงซัมเมอร์เนี่ยชอบมาปิ้งย่างบาร์บีคิวกันก็เลยทำเป็นเมนูที่เป็นตัวนี้เป็นหมูที่เป็นบาร์บีคิวเป็นพ็อกพูตัวนี้นะคะออกมาคือพูดง่ายๆคือคุมธีมในช่วงของซัมเมอร์โดยลักษณะการตกแต่งของที่นี่พิเศษมากคือจริงๆเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกโคโลเนียนนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งที่เห็นกันด้านนอกเนี่ยเอาท์ดอร์เนี่ยจะติดเขาเรียกว่าสัมผัสกับธรรมชาติจะมีเหมือนแบบน้ำตกที่แบบ30 เมตรนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยแบบว่าต้นไม้เหมือนอยู่ท่ามกลางเป็นป่าที่อยู่กลางเมืองเพราะเป็นคุมธีมของที่นี่ในเรื่องของรักโลกใบนี้ไงแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีแบบคอนเซ็ปต์ที่เก๋มากอย่างที่บอกคือเรื่องของรักโลกแอร์ระบบของแอร์ที่นี่นะคะน้ำแอร์ที่นี่เนี่ยเขานำมาใช้หมุนเวียนคือไม่ได้ทิ้งไปเลยคุณผู้ชมก็คือเอามาหมุนเวียนที่เราเห็นเป็นน้ำตก30เมตรของเราเนี่ยนี่คือน้ำแอร์นะคะก็คือวนเวียนมีการใช้แล้วพอน้ำตกมันก็ทำให้เกิดแบบความร่มเย็นเป็นส่วนหนึ่งของแบบที่ช่วยทำให้โลกใบนี้ลดโลกร้อนเอาละค่ะแล้วก็สำหรับช่วงหน้าเนี่ยน้องต่อจะทำอะไรที่นี่บอกเลยแล้วลงขึ้นไปชั้น2จะมีอะไรต้องติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่2โดย Amelt Yoko Yoko ตัวยาชนิดน้ำใช้ง่ายซึมสู่ผิวคลายปวด Dumex High Q สคส. Sweetie วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD โดย MVD เขาบอกเลยว่าร้านนี้นี่ถือว่าแบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็ที่นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านมารุกะเมสเตเมงเป็นร้านอูด้งที่มีชื่อเสียงเขาเรียกได้ว่าคือในญี่ปุ่นเนี่ยมีกว่า500สาขาและเขาโด่งดังมากในเรื่องของอูด้งจะบอกว่าตอนนี้ต่อไปญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสมาชิมร้านนี้เหมือนกันคือมันจะเป็นลักษณะของการบอกว่าบริการตัวเองเป็นอูด้งแบบนั้นคือเดินเข้าไปมีแบบเลือกเส้นเลือกท็อปปิ้งอะไรแบบนั้นนะคะเราไม่คิดมาก่อนว่าจะมาเปิดในเมืองไทยแล้วที่นี่เป็นสาขาแรกที่เรนฮิลล์ที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะเยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวต้องให้ผู้รู้เขาแนะนำดีกว่าเป็นอะไรบ้างไหนแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะทรายนะคะเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของมารุกะเมสเซเมงค่ะนั่นไงเพราะฉะนั้นแต่ละเมนูนี่ต้องมี
แบบว่าทีเด็ดที่ต่างกันออกไปแบบว่าโด่งดังในญี่ปุ่นอย่างที่บอกคุณมีกว่า500สาขาอันดับ1เลยค่ะในญี่ปุ่นใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเค้ามีคอนเซ็ปต์อย่างเรนฮิลเค้ามีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจในเรื่องของรักโลกหมายถึงว่าเรื่องของโลกร้อนในเรื่องของตึกอะไรเค้าที่เค้าออกแบบมาด้วยใช่มั้ยคะอุด้งนี่เป็นอาหารเก่าแก่ของญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นแล้วใช่ค่ะเรียกว่าเราก็รักสุขภาพเหมือนกันนะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเรนฮิลเพื่อสุขภาพเนี่ยเรื่องสุขภาพเอาอย่างนี้เดี๋ยวมาไล่กันเลยดีกว่าอะไรยังไงบ้างคือคุณผู้ชมที่เป็นคนไทยอย่างเงี้ย คนญี่ปุ่นไม่ต้องบอกเพราะว่าคือโด่งดังอยู่แล้วเขารู้จักอยู่แล้วแต่คนไทยคือมาจะได้สั่งถูกว่าที่นี่จะบริการตัวเองด้วยมันสนุกตอนสั่งนี่แหละค่ะอะไรเป็นเมนูแรกเป็นเมนูเรียกว่าซิกเนเจอร์ดิชของเราเลยเรียกว่าคามาอาเกะอุด้งค่ะนะคะก็คือเป็นอุด้งร้อนเสิร์ฟในน้ำร้อนเวลารับประทานเนี่ยก็คือนำเส้นมาดิฟนะคะกับน้ำซุปอ๋อมันมีน้ำซุปด้วยใช่ค่ะทานคู่กับน้ำซุปค่ะอันนี้เรียกว่าซารุอุด้งซารุอุด้งเย็นอุด้งเย็นอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยคือทานเหมาะกับหน้าร้อนต่อไปก็จะเป็นอุด้งเนื้อนะคะจะเป็นน้ำอุด้งในน้ำร้อนร้อนในน้ำซุปปลาแห้งอันนี้ก็เป็นตัวเมนูแนะนำรวมกันนะคะเราเรียกว่าคากิอาเกะค่ะจะเป็นผักราผักรวมไก่นะคะไก่ทาโกระด้านนี้แล้วก็มีกุ้งกุ้งโอเคนะคะแล้วก็มีไข่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นไข่เหมือนไข่ต้มยางมะตูมอ๋อตีออกมาข้างในนะไข่แดงจะแตกเราจะเห็นว่าแบบว่าเป็นไข่แดงไหลออกมาเนี่ยเป็นยางมะตูมแล้วก็จะมีข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นเรียกว่าโอมุสุบิเป็นข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวนักต่อคนก็ใช้ช่วงเวลานี้คือชิมอ่ะลองดูไอคุณทรายเหมือนกันเนาะช่วงเวลานี้เดี๋ยวคนต้องขอบคุณคุณทรายมากเลยที่มาแนะนำเมนูเด็ดๆโอเคขอบคุณค่ะโรยลงไปในเทมปุระแล้วก็ทานอ่ะเราต้องลองจริงๆอร่อยอ่ะไข่ยางมะตูมคือที่เรนฮิลเนี่ยแค่เดินในสัมผัสบรรยากาศรอบๆนะคะก็แค่นี้ก็คือรู้สึกร่มรื่นแล้วเราจะเห็นว่ามีแบบมีน้ำมีน้ำตกที่อย่างที่บอกคือเป็นน้ำจากน้ำแอร์แล้วก็นำมาวนเวียนต้องมาใช้แบบนี้คือสร้างความชุ่มชื่นให้แบบความรู้สึกแบบเย็นแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยก็ต้องการน้ำด้วยก็ทำให้ความเขียวของต้นไม้เนี่ยก็ยังอยู่ก็บรรยากาศแบบชิลๆสบายๆนะคะสดชื่นดีเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้มีที่แบบนี้เยอะๆจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อรักษาโลกนี้ไว้ให้คงอยู่แบบนี้ตลอดไปไงครับเอาละครับสำหรับร้านต่อไปใครที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์วินเทจร้านนี้โดนเต็มๆแน่ๆครับเรามาถึงแล้วค่ะร้านเจ้าจันนะคะเห็นบอกว่าที่นี่แบบเป็นเซียนแบบเสื้อผ้าสไตล์วินเทจคือจริงๆแล้วตอนนี้คือแบบสนใจแต่ว่าต้องมาเจอผู้รู้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงบ้างต้องมาตามหาพี่ปุนะคะพี่ปุในวงการพี่ปุหรือเปล่าคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยต้องคนนี้เลยความเป็นมาอะไรยังไงสำหรับเจ้าจันของเจ้าจันใช่ไหมครับใช่ค่ะคือผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้ามาหลากหลายคือทุกยุคทุกสมัยผ่านตั้งแต่ปี8ปลายๆจนแฟชั่นปี90 2000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บของตั้งแต่ปีเก่าๆปี1920อะไรมาเรื่อยๆก็40 50อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือคนชอบแต่งตัวพูดง่ายๆวินเทจจริงๆเหรอพี่ปุ๊วินเทจจริงๆก็คือของในยุคนั้นจริงๆเช่นกางเกงตัวนี้อ่ะมันกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงของทหารเรือในยุคปี60อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรเพียงแต่ว่าตัวนี้ที่มันควรจะมาอยู่ในร้านผมคือสีมันพิเศษเดี๋ยวนี้คือกระแสวินเทจในโลกนี้มันมีมาประมาณ10ปีแล้วคือแต่ว่ามันครึ่งค่อยๆกลับมาในบ้านเราว่าเฮ้ยเรามาแต่งวินเทจกันอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราจะแต่งวินเทจยังไงให้ดูดีก็ต้องหนึ่งต้องเลือกอะไรที่มันคลาสสิกทรงคลาสสิกเสมอไม่ใช่แบบแฟร์บานไปใส่อะไรเลอะเทอะปกใหญ่ยาวไม่ใช่แต่ตอนนี้ที่รักมากที่สุดก็อาจจะเป็นตัวนั้นครับเสื้อตัวนั้นเป็นปี1910อาจจะไม่ถึงด้วยอาจจะมี1900นิดอันนี้พี่ปูได้มาไงคะนี่ก็ซื้อ eBay มาหลายปีมากแล้วครับก็คือผมชอบเพราะว่ามันเป็นเสื้อฮาร์ปก็คือสาบเป็นครึ่งนึงแล้วก็กระเป๋าเดียวกระเป๋าสังเกตว่าจะแหลมและมีผ้าแปะอย่างนึงก็คือดูเด่นมากกระดุมเป็นไม้ก็ค
ครับเสื้อตัวนี้อยู่ในยุคเดียวกันคล้ายๆกับว่าบริษัทรีไวตั้งสมัยนั้นอ๋อเป็นแบรนด์รีไวไหมคะเป็นหรือเปล่าโอ้โหแบรนด์รีไวตัวเป็นล้านครับซื้อไม่ไหวโอ้โหสาวน้าโตของเราถึงกับอึ้งกันไปเลยนะครับกับราคาหลักล้านแล้วเสื้อในร้านที่ปูเขาเนี่ยจะราคาเท่าไหร่กันบ้างช่วงหน้ามาดูกันครับสนับสนุนเฟรนด์ทริปช่วงที่3โดย Nivea Tree Broadband เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าในราคาเดิมฝนตกขึ้นฟ้าวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD โดย MVD คุยกันมาตั้งนานแล้วไม่ได้คุยถึงเรื่องราคาอ๋อไม่ต้องรู้ราคาหรอกครับไม่ดีครับหนูอยากรู้ราคามันเป็นสิ่งสมมุติคือเสื้อผ้าเก่าเนี่ยคือมันเหมือนคุณค่าของเก่ามันก็แบบอยากจะตั้งก็ตั้งอ่ะมันมีคุณค่าของมันอ่ะคืออย่างพูดผมชอบเสื้อตัวนี้มากผมพอใจที่จะซื้อ 50,000 แต่ในราคาตลาดโลกเขาบอกว่าตัวนี้เขาไม่เล่นกันไม่ชอบแต่ในวิถีที่ผมจะได้มาผมอาจจะแข่งซื้อใครบางคนในโลกนี้2คนผมก็เลยซื้อมาแพงหน่อยจริงๆมันอาจจะไม่ได้รู้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะซื้อมา 40,000 ครับจะไม่ได้แพงขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าผมชอบแล้วมันเป็นไซส์ผมสังเกตในกล่องจะเป็นเสื้อไซส์ผมโอเคแล้วถ้าแบบเสื้อผ้าในร้านปกติทั่วไปสตาร์ทที่800บาทครับ800ก็ราคาแบบโอเคพร้อมคุณค่าของมันอะไรอย่างงี้แบบสำหรับลาฟโลเรนสตาร์ทที่800บาททุกอย่างสร้างมาดีแล้วงั้นจงหยิบจับสิ่งเหล่านี้ที่อยู่รอบตัวเราเอามารวมตัวกันให้มันโอเคใส่เกงสีอิฐไปเลยใส่เท้าสีเมฆขาวไปรุนแรงกันไปใส่เสื้อสีฟ้าไปผมก็ถ้าสีอีกทีนึงแต่ว่าคนละโทนอย่างเกงอะไรอย่างนี้ครับก็คือผมที่เราเรียนสอนผมสอนเหมือนเป็นอินสปิเรชันให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะหยิบจับอะไรที่บ้านของที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีแบบโหอยู่ในกลุ่มแล้วในกล่องลองหยิบมันขึ้นมาเลือกส่งให้มันพอดีลายให้มันเป็นเขาเรียกว่าลายคลาสสิกคือผมจะไม่สอนคนให้บ้าแบรนด์มากแต่ว่ามันก็จะมีลูกค้ากลุ่มนึงที่เริ่มเข้าใจแล้วก็จะเริ่มเก็บแบรนด์บ้างแบรนด์เก็บยี่ห้อบ้างแต่ยังอยู่ในกลุ่มเสื้อผ้าเดียวกันแต่เลือกก็ควรจะเลือกให้ถูกกับตัวเราถูกกับตัวเราใช่ไหมคะครับเขาถูกกับตัวเราคือดูบุคลิกหน้าตาทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าเอาความรู้ดั้งเดิมแบบฉันเกลียดสีเขียวแล้วก็เอาความรู้นั้นบอกว่าฉันไม่อยากสีเขียวไม่สีเขียวออกกับเจอผมเจอตาเลยเจอปากเธอไม่โอเคไม่กล้าใส่แล้วก็สไตล์นี้ก็เห็นไหมครับนี่มันพรีคลาสสิกดีๆนี่เองอ๋อใช่เทรนด์โค้ดนี่มีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเวสก็มีมาตั้งนานคือเสื้อกั๊กเพียงว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาไปแต่งพอเขามาจับแมทแบบนี้มาเลยดูแบบเฮ้ยมันดูดีจังเลยอ่ะเลือกสีที่ดีเลือกแมทเทอเรียลที่ดีเลือกทรงรองเท้าที่ถูกต้องไม่ใช่ใส่แบบนี้แล้วไปใส่รองเท้าแบบปี๊ดงงเลยอันนี้คนงงนะคะไม่ได้ผิดจุดถูกต้องครับแพงที่สุดพี่ปูเคยซื้อมาคือไม่ต้องมาขายแบบซื้อคือแพงที่สุดที่เราเคยแบบหยิบจับมาอยู่ในคอลเลกชันเราผมซื้อเกงมาประมาณ100,000 กว่าบาทใส่แล้วขนร่วงเลยอาจจะเข้าใจว่ามันคือเกงยีนหรือยี่ห้อรีไวน์นั่นแหละค่ะเป็นนี้ยุคไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอ๋อเป็นแสนครับแล้วก็เคยขายไปเป็นแสนก็มีครับเหมือนเทรดไหมฮะซื้อมาขายไปก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขาก็ซื้อตัวละ40,000-50,000ไปหลายตัวเขาก็เห็นแล้วตัวละแสนมาเขาก็ไอ้พี่เอาตัวนี้มาเทรดไหมค่ะเดี๋ยวเขาเพิ่มเงินให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็ไม่เกี่ยงเราซื้อมาแสนขายไป150,000แต่ต้องดูว่าใครจะเป็นคนเอาไปคือเชื่อว่าถ้าใครเข้ามาที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้เป็นมีแค่ลูกค้าจะกลายเป็นเพื่อนเป็นพี่รู้จักกันใครที่อยากจะมาสตาร์ทความสัมพันธ์กับพี่ปุ๊รถไฟฟ้าทองหล่อจอดป๊าบเดินขึ้นมาเจอร้านเห็นชัดเจนฝากอะไรนิดนึงดีกว่าลองลุกขึ้นมาลองนึกตู้เสื้อผ้าลงมาก็ลองมาแมทในสิ่งที่เราไม่เคยทำลองผมว่ามันเป็นโจทย์ที่สนุกดีเอาแค่นั้นก่อนครับไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้ครับปีแต่ว่าเราอยากให้คนแต่งตัวสนุกขึ้นเพราะอะไรว่าของเก่าเนี่ยเขาจะมีชีวิตมากเมื่อเอาออกมาเฉิดฉายเจอลมเจอโลกเขาจะหัวล็อกการ์ดเลยนะบนอยู่ในตู้นานไม่เวิร์กใช่ไหมออกมากำลังจะบอกว่าถ้าคุณไม่หยิบออกมาวันนึงกลายเป็นขยะทุกวันนี้ขยะในโลกมันเยอะมากนะคุณผู้ชมสุดท้ายมันก็ไปทิ้งออกไปกลายเป็นขยะโลกใบนี้ขยะมันมากพอแล้วตอนนี้เขารณรงค์กันเท่าไหร่ใช่ใช่นั่นแหละนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากๆเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับได้เลยว่ามาวันนี้นี่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของทางรายการรับรองก็แบบเย็นฉ่ำกว่าทั้งรายการนะเพราะว่าคือลงมากันแบบที่เรียกว่าหลบร้อนรักโลกแอดเลนฮิลล์วันนี้ครบรถนะที่นี่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่แบบอยู่กลางใจเมืองที่แรกเลยที่แบบเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยมีคอนเซปต์ในเรื่องของการรักโลกรักษาโลกใบนี้ตอนนี้ต้องมารณรงค์กันนิดนึงสำหรับเรื่องของ global warming นะคะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหอย่างที่บอกคือเปิดรายการมาก็เขียวแบบเย็นฉ่ำสบาย
มาได้ทั้งแบบมีทั้งแบบช้อปปิ้งเสื้อผ้ามาทั้งแบบร้านอาหารที่แบบอย่างโอบองแปงเนี่ยเพื่อสุขภาพเราได้ไปดูแบบเสื้อผ้าวินเทจแนวๆกันมาถึงร้านแบบอูด้งแบบเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมาเปิดที่นี่ที่แรกถือว่าครบรถจริงๆค่ะคุณผู้ชมก็เรนฮิลนะคะที่นี่ก็สุขุมวิท47กลางใจเมืองใกล้ๆกับท้องหล่อนี่เองมาง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยเรนฮิลทริปนี้ถือว่าก็น่าจะเฮฮาสุขสนานกันนะคะสำหรับวันหยุดนะคะตะเลิกหน้านะคะกลับมาเจอน้องโตกับพี่โน้ตแน่นอนมาเที่ยวกันแบบนี้แหละแบบเรนทริปจะไปสนุกสนานกันที่ไหนนี่ต้องติดตามวันนี้นี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเรนฮิลสุขุมวิท47ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านเลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ